เอาละครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็มาอยู่กับผมมานูเอลนะครับซึ่งคลิปนี้ก็มาอยู่กันในรายการเม็ดส้มเขาเล่นกันแบบนี้นะครับวันนี้มาอยู่กับอันเลนอันดับ1ประเทศไทยชื่อว่าวิลแซนนะครับผมก็เป็นอีก1ฮีโร่ที่มี FC หลายคนเนี่ยชอบเล่นกันมากเลยนะครับเป็นตัวที่เก่งมากๆในช่วงเลทเกมตัวนึงเลยนะครับในตำแหน่งออฟเลนนะทุกคนในวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตการเล่นเกมของอันเลนอันดับ1ประจำซีซั่นที่28นะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันในเกมเลยนะครับผมเล่นอันเลนไปทั้งหมด 1,822 เกมอัตราชนะ 57.1% นะครับเรามาดูรูนไอเทมพลังแฝงของอันเลนอันดับ1กันนะครับเริ่มที่รูนก่อนเลยนะครับสีแดงจะใช้เป็นเลส10เม็ดนะครับสีม่วงเป็นสปิริต10เม็ดนะครับส่วนสีเขียวเป็นดราก้อนคลอ10เม็ดนั่นเองนะครับพลังแฝงจะใช้เป็นเดฟเพลตดูเอลนะครับผมมาดูทางด้านไอเทมกันนะครับอันนี้เขาจัดเซตไอเทมมาให้ดูเลยนะครับผมดาบสายฟ้าครับเขาจะเปลี่ยนเป็นเกราะสะท้อนนะครับชิ้นสุดท้ายก็จะเปลี่ยนเป็นเกราะเกิดก็ได้นะครับผมชิ้นที่4เนี่ยเลือกระหว่างตัดเลือดกับดาบใหม่นะครับอันนี้น่าจะเป็นเซตไอเทมที่เขาใช้ในเกมที่เราจะให้ดูต่อไปนี้นะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปรับชมการเดินเกมพร้อมกันเลยนะครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมคูปอง RV ที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยต้องเพจมารู้ช็อปเป็นตัวแทนจำหน่ายของการีน่าโดยตรงการันตีความปลอดภัยไม่มีการรีฟัน 100% มีให้เลือกเติมทั้งแบบ Open ID และ Mail Pass เพจเปิดมานานกว่า3ปีและจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับมาครับมาดูอันเลนอันดับ1เดินเกมกันนะครับคนนี้เขาใช้เป็นสเปลสตันนะทุกคนไอ้สเปลนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่สตันอย่างเดียวนะครับมันลดเกราะเวทกับเกราะกายภาพด้วยนะทุกคนดูกันไปหลายๆแบบนะครับคนที่แล้วเขาใช้เป็นฟิกเกอร์ใช่ไหมคนนี้ก็ใช้เป็นสเปลสตันนะครับอาจจะมีผลนะครับในวงไฟนะช่วยให้แบบอีกฝั่งมันสตันรวมกันเป็นกลุ่มแล้วกดอันตีไประเบิดแบบเนี้ยก็เป็นได้นะครับน่าจะชนเลนกับตัวของลิกเตอร์นะเริ่มเกมมาก็อัพเป็นสกิล2นะทุกคนอันเลนนี่มี3ดาเมจเลยนะทุกคนไม่ว่าจะคีเวทคีกายภาพนะครับบวกทั้งมี2ดาเมจด้วยนะทุกคนเลทเกมถ้าเกิดไม่ต้องพูดถึงนะครับโคตรแรงนะยังไม่รีบเข้าคีปนะครับน่าจะรอลิกเตอร์งัดก่อนนะถ้าเทียบกันเนี่ยดาเมจต้นเกมลิกเตอร์จะแรงกว่าอยู่แล้วนะครับอันเลนก็เป็นตัวเลทนะเนาะต้องอาศัยความใจเย็นรอของไปก่อนนะครับการที่จะมีของการที่จะตีแรงเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะทุกคน hey. เชิงๆกันไปก่อนนะเป็นเลนที่ต้องใช้สกิลเพย์สู้กันจริงๆนะครับจะยืนคนเดียวเป็นส่วนใหญ่นะโลมเขาก็อาศัยไปช่วยแครี่เนาะนานๆเมจก็จะขึ้นมาช่วยทีหนึ่งนะครับแต่ถ้าเมจเขาไปทำล่างยาวเนี่ยก็อาจจะไม่ขึ้นมาก็ได้นะโอ้โหลิกเตอร์เล่นไปครึ่งหลอดเลยนะครับต้องกลับไปรีนะทุกคนและข้างล่างครับตีมี่โดนเฟิร์สบัตนะลิกเตอร์น่าจะไปเติมก่อนแล้วนะครับต่อจากรองเท้ากันซีซีนะครับเขาจะขึ้นเป็นดาบฟรีนะทุกคนนี่ครับลิกเตอร์โผล่ละอันเลนกำลังไปเติมนะครับได้สักคิวไหมล็อกขาซาต้ามาก่อนเลยครับเอ้ยล็อกไม่ได้แล้วต้องสโลว์นะผมพูดผิดเก็บแก๊กมาได้1ตัวครับผมสวยงามมากครับเกือบตายเหมือนกันนะถ้าเมื่อกี้โดนจรวดก็อาจจะไม่รอดนะครับพอรีเซ็ตเนี่ยก็ขึ้นมารับเลนปกตินะครับแล้วก็มาช่วยเพื่อนตีดาร์กเนาะยังไงครับซาต้าบินเข้ามาแบบนี้เครื่องตกอ่ะนะงี้ซ้ำได้ครับผมสวยงามมากและลำไปที่ลิกเตอร์ครับกดอันติไม่ได้นะน่าจะโดนอันติลิกเตอร์ใบ้นะครับอันนี้พลาดจริงผมมีการแหลกเล็กน้อยนะครับน่าจะเป็นที่เน็ตนะสกอร์สูสีกันนะทุกคนก็ต้องรอเคลียร์คีฟก่อนนะครับก่อนจะเติมเลนนะครับออฟเลนจำเป็นต้องเคลียร์คีฟนะทุกคนเพราะว่ามันช่วง4นาทีแล้วอะเนาะถ้าปล่อยป้อมเนี่ยป้อมก็อาจจะแตกได้เลยนะครับต้องกะทามมิ่งดีๆนะลิกเตอร์เขาไปเติมกลางครับได้คิวคีล่ามา1ตัวนะอันนี้ก็อาศัยตีป้อมได้ครับผมก่อนที่ลิกเตอร์จะมาเคลียร์ทันนะครับน่าจะได้นะเรียบร้อยครับผมข้างบนซาต้าขึ้นมาช่วยนะครับเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนฟิกหรือเปล่ามองไม่ทันนะครับ
ยังไงครับ 2-1 ข้างบนโอ้โหยังไม่ได้ขยับเลยนะครับลิกเตอร์งั้นแรงจังวะเนี่ยไม่เป็นไรครับผมต้นเกมให้เขาไปก่อนนะครับขึ้นดาบคีมาได้แล้วครับผมตอนนี้อ้าวยังไงซาต้ามีบินหรือเปล่าเลือดโลน่ะน่าจะตายนะครับเรียบร้อยครับผมชิ้นต่อไปขึ้นเป็นอิบลิดคอนะครับถุงมือคลีนะทุกคนสกอร์สูสีอยู่นะ9-11นะครับสกอร์เราตามด้วยนะครับผมยังไงครับโจ๊กเกอร์กด2นะตรงนี้ตีมี่ฟิกเข้าไปครับแล้วกดสตันไป1ทีเก็บโจ๊กเกอร์ครับป้อมมาได้ครับเริ่มมาละป้อมกลางไม่น่ามีปัญหานะครับอุ้ยเกือบโดนแก๊กดึงนะอ้าวแล้วนาคอสเข้ามาแบบนี้ครับยังไงเรียบร้อยครับเอาโดนเพต้าชัดดาวเฉยเลยนะเกือบรวยแล้วนะครับอเลนสกอร์ยังเสมอกันอยู่นะครับ11-11นะครับเลขสวยมากกลับไปลีก่อนนะครับตอนนี้อยู่ในช่วง7นาทีนะเป็นระยะเวลากลางเกมนะทุกคนมีดาบคีชิ้นเดียวผมว่าดาเมจก็เริ่มมาแล้วนะทุกคนใครอยากดูฮีโร่ตัวอะไรนะคอมเมนต์กันมาได้ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับตัวอันเลนเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่มี FC ในช่องเนี่ยชอบเล่นกันมากๆเลยนะครับถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากอัปเดตให้ทุกซีซั่นเลยนะทุกคนมีทั้งคีเวทคีกายภาพนะครับเลดเกมถ้าของฟูฟูหน่อยเนี่ยดาเมจแรงมากเลยนะทุกคนตอนนี้ก็อยู่ในช่วงเก็บตังค์นะครับหาฟาร์มไปก่อนนะมาแล้วครับผมกงเล็บครีนะครับผมชิ้นต่อไปก็จะขึ้นเป็นเดอะดิมินิเชอร์นะครับเป็นไอเทมที่ไฟเตอร์ส่วนใหญ่นิยมออกกันนะครับมันค่อนข้างดีเลยนะทุกคนตรงกลางมีไฟกันแล้วครับผมโอ้โหแต่เลือดแต่ละตัวนี่น่าโดนมากนะครับปิดได้นะเนี่ยยังไงครับเอาแล้วแก๊กดึงแบบนี้ดึงมาให้ฆ่าเพื่อนนะครับเรียบร้อยเลยครับแบบนี้หวานเจี๊ยบเลยได้ทั้งโจ๊กแล้วก็ลิกเตอร์นะครับนี่ไงฆ่าคนดึงได้ไหมทิปเปอร์คิวครับผมก็งงนะทำไมแก๊กเขาถึงดึงอาเลนไปหาโจ๊กเกอร์น่าจะกำหมัดนะครับโดนเก็บไป3ตัวเลย9นาทีแล้วนะครับตอนนี้เขาก็จะเน้นอัพไปที่สกิล2นะทุกคนยังไงครับแก๊กดูดแล้วมาดักพุ่มนะครับจะรอขึ้นใครหรือเปล่าเอาแก๊กก่อนเลยครับตัวแรกโจ๊ก8แล้วนะซาต้าได้ไหมทีเดียวโหขึ้นไม่ได้ครับผมแอบเสียได้อยู่นะถ้ามีฟิกเนี่ยเมื่อกี้ซาต้าตายแล้วนะทุกคนหายก็ยังได้อยู่นะครับไม่รีบร้อนนะผมเล่นเรื่อยๆต้องกลับไปรีนะครับเอานาคอสเช็คคุ้มเรียบร้อยเกือบถึงบ้านแล้วนะเมื่อกี้โหนาคอสแรงมากนะทุกคนมาแล้วผมดาบไฟเตอร์นะครับเป็นชิ้นที่4นะครับผมชิ้นที่5ก็จะเป็น Mail of Pain นะครับเกาะสะท้อนนั่นเองเอามาการโจ๊กเกอร์ได้นะครับช่วยให้ตัวเองถึกขึ้นด้วยนะใกล้เข้าสู่ช่วงเลดเกมแล้วนะครับตอนนี้ถึงลงผ้าเนี่ยก็ยังมีตีมี่คอยรับอยู่นะทุกคนตีมี่แพทนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นฮีโร่ที่โกงมากๆนะครับเหมือนเป็นตัวปั๊มดาวเลยนะสกิล1ได้รัวๆนี่ก็แยกคำเลนก่อนนะครับทำล่างสูงไปเลยนะครับล่างสูงแล้วข้างบนน่าจะมีการไฟนะยังไงเอ่ยต้องขึ้นไปช่วยเพื่อนครับและไฟจริงๆครับผมมีคนตายไหมอ้าวตีรีเก็บแก๊กมาได้ครับไม่มีโลมแล้ว1ตัวยังไงนาคอสโดนเพต้าชัดดาวไปครับผม
ซาต้าโหลดขี่หัวครับเอ้าได้2เลยครับทีนี้โจ๊กนี่เหมือนแพ้รับบาปเลยนะครับเดินหนีอยู่ดีๆตายเองเฉยเลยมันช็อตแก๊กเลยนะพี่แก๊กเขาดึงมาหาแล้วก็โดดใส่หัวโจ๊กเลยครับขอบคุณซาต้าผู้เล่นคนที่7หรือเปล่าเหมือนทีมนั้นมีหนอนเลยครับขึ้นมาเป็นเกาะสะท้อนแล้วนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยเกาะเกิดนะครับเป็นเซตไอเทมที่ตรงตามที่ผมแจ้งไว้หน้าคลิปนะครับใครอยากเล่นตามก็เอาเซตนี้ไปเล่นตามกันได้นะทุกคนมีทั้งดาเมจนะครับความถึกด้วยนะขึ้นขี่หัวแก๊กครับในป้อมเลยเนี่ยเอาดีเลือดไม่ลดครับแล้วเก็บแก๊กคาป้อมมาได้บวกกับนาคอสครับผมจบเลยไหมโอ้ยังจบไม่ได้ครับอุ้ยแต่อย่างนี้เล่นต่อได้นะเนี่ยเวฟกลางก็มาครับอันตีอีก6วินะผมไหวชิลครับแครี่เรายังไม่ตายเลยขี่หัวไปและลงเรียบร้อยครับผมแครี่ตีป้อมให้ครับเป็นดาวที่31นะครับได้ MVP ไปเนาะก็เป็นสเปลที่แปลกใหม่นะครับผมก็ยังไม่เคยเห็นนะคนที่เล่นอันเลนส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะใช้เป็นสเปลฟิกเกอร์ไม่ก็เอ็กซ์คิวนะคนนี้เขาเล่นเป็นสเปลสตันนะก็ดูไว้เป็นแนวทางแล้วก็นำเอาไปใช้ได้เลยนะครับสำหรับช่องทางการติดตามของอันเลนคนนี้นะเขาได้ฝากมา2ช่องทางนะครับช่องทาง IG นะครับผมแล้วก็ช่อง YouTube ช่องนี้เลยนะครับถ้าใครสนใจในการเล่นของเขาเข้าไปติดตามที่ช่องเขาได้เลยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าอยากดูฮีโร่ตัวอะไรคอมเมนต์กันมาได้ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ